ดูการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงที่หัวหินกันบ้างนะคะถือว่าเป็นรายการใหญ่ค่ะผลงานของ2นักขวดสาวไทยเราลักษิกาคำขำก็ควงคู่กับเพียงทานผลีพืชพิกแสงชนะคู่แข่งผ,ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศค่ะการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA International Series เป็นทัวร์นาเมนต์ WTA ระดับ250นะคะในรายการ Thailand Open Presented by EA จัดกันที่สังเวียนมาตรฐานระดับโลกที่ทูอารีนหัวหินที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ วันนี้ก็เปิดฉากเชียงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกซึ่งผลงานในประเภทหญิงคู่รอบแรกนะคะผลงานของนักหวดไทยเราลักษิกาคำขำวัย29ปีคู่มือ316ของโลกจับคู่กับเพียงทานผลิพืช คู่อันดับ140ของโลกค่ะก็ลงเล่นในฐานะวายการ์ดได้สิทธิพิเศษเข้าร่วมนะคะในฐานะ2นักกีฬาไทยเจอกับแฮร์รีสตาร์ดคู่อันดับ115ของโลกและเฮเทอร์วัตสันคู่มือ189ของโลกจากสหราชชาาจากักปรากฏว่าน้องลักรักษิกากับน้องเอิร์ธเพียงทานเนี่ยแม้ว่าจะแพ้ไปก่อนในเซตแรกแต่ก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมง55นาทีพลิกกลับมาชนะสุดมันเลยทีเดียวค่ะ2ต่อ1เซต 6-7ต่อไทยเบรก3-76-4ต่อ 7, ต่อ 4, และซูเปอร์ไทยเบรก10-6ต่อ 6. ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับลินดาฟูวโตวาจากสาธารณารัฐเช็กที่จับคู่กับแอนนาคาลินสกายาซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาโค่นคู่มือ2ของรายการอย่างมิยูคาโตะจากญี่ปุ่นและอันดิล่าซุเจดีจากอินโดนีเซียมา2-0เซตด้วยค่ะ